สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับโปรเจกต์ Laravel เวอร์ชัน9นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อของการจัดการเกี่ยวกับวิวนะครับวิวเป็นหนึ่งในส่วนของการรูปแบบของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นในรูปแบบของ MVC นะครับก็คือตัววีนั่นเองนะครับวิวนะครับถ้าเราไปดูในวิวนะครับในตัวของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยตำแหน่งของวิวมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์ของ resource นะครับแล้วก็หน้าวิวก็คือหน้าแรกตัวนี้คือหน้าวิวคัมนะครับซึ่งวิวมันจะทำงานจากการที่ตัวเราเนี่ยนะครับตัวเรานะครับอยู่ในโฟลเดอร์เรานะครับเรานะครับไฟล์ web.php นะครับมันจะทำการเรียกไปที่วิวนะครับสังเกตที่ไฟล์นี้นะครับ get return view ไปที่ไฟล์ welcome อันนี้คือชื่อไฟล์นะครับไฟล์ welcome คือไฟล์นี้นะครับนั่นแปลว่าถ้าเราจะสร้างไฟล์วิวเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการสร้างอยู่ภายใต้โฟลเดอร์นี้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็จะทำการนะครับสร้างไฟล์วิวนะครับนะครับว่าวันนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างไฟล์วิวแล้วเราจะลองส่งค่าข้อมูลนะครับ send data นะครับไปที่วิวนะครับแล้วทำการ browse นะครับเขียนกำหนดไฟล์เราไปแล้วเราทำการทดสอบนะครับแอปพลิเคชันของเรานะครับโอเคนะครับเราจะลองสร้างไฟล์วิวกันดูสักไฟล์นะครับวิวนะครับแล้วก็ new file ได้เลยนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า student ละกันครับไฟล์วิวนะครับจะชื่อไฟล์ว่าตามด้วยนามสกุลนะครับ .blade.php นะครับนี่คือไฟล์ที่เราได้มานะครับไฟล์วิวนะครับหลังจากนั้นตรงส่วนของวิวเนี่ยคือการแสดงไฟล์เอกสารให้ TML นั่นเองนะครับการแสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับฟอร์มนะครับแบบฟอร์มให้ TML อะไรพวกเนี้ยนะครับจะทำงานอยู่บนหน้าตาของวิวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะทำการเอาเอกสารของให้ TML มาใส่ง่ายๆก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้เอกสารให้ TML ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราจะลองส่งค่าเราจะลองนะครับเขียนอะไรสักอย่างอยู่ในวิวนี้นะครับง่ายๆก่อนนะครับไตเติลนะครับก็โอเคนะครับในบอดี้ก็จะใส่เป็นหัวเอกสารเป็น H1 นะครับเป็น HTML ทั่วไปนะครับโอเคนะครับผมอันนี้เราก็จะได้หน้าวิวขึ้นมาเป็นเอกสาร HTML เปล่าๆนะครับแล้วก็มีข้อความแค่หัวเรื่อง student แค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการลองเร้านะครับลองเร้านะครับโดยการเร้าโดยใช้method get นะครับในตัวของเราตรงนี้นะครับเราก็จะเราตั้งชื่อพาธว่า student ละกันนะครับ student นะครับจากหน้า welcome หน้านี้นะครับเราก็จะให้เขาวิ่งไปที่หน้าของ view ก็คือ student นั่นเองนะครับ student นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะลองเทสดูนะครับสอบไปที่เบราว์เซอร์นะครับผมโอเคไหมครับเราก็จะได้เขียนข้อความจากหน้าวิวนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะลองสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับเราจะลองสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาตั้งชื่อ student นะครับ controller โอเคนะครับก็อยู่ใน path http controller student controller นะครับผมโอเคนะครับประกาศชื่อ class นะครับ public function ตั้งชื่อ class index นะครับแล้วเราก็จะสั่งให้คลาสนี้ทำงานโดยนะครับเราก็จะ return ไปที่หน้า view นะครับแสดงข้อมูลหรือว่าแสดงผลลัพธ์ที่อยู่ใน view นะครับโอเคนะครับอันนี้คือไฟล์ view นะครับนะครับผมตอนนี้เรารันอยู่แล้วนะครับค
ราวนี้เราลองเปลี่ยนข้อความตรงนี้สักนิดนึงนะครับจะลองเปลี่ยนข้อความเป็น student นะครับ student 2แล้วกันครับเขียนนะครับเมื่อกี้เราเขียนจากคอนโทรลเลอร์แล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการ use controller นะครับ use controller เป็น student controller นะครับเขียนนะครับเราก็จะเป็น route group ลักษณะนี้นะครับผมแต่เป็น route group ของตัวของ student controller นะครับเขียนนะครับก็จะเป็น route controllerแล้วคอนโทรลเลอร์ชื่อของคอนโทรลเลอร์คือ student นะครับ student controller นะครับ class group นะครับ function ปิด semicolon ก่อนนะครับจะได้ไม่ error แล้วก็เรา method get นะครับไปที่ไฟล์ครับอันนี้สร้างพาธก่อนครับผมตั้งชื่อพาธว่า student ละกันตั้งชื่อพาธเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับชื่อคลาสที่เรากำหนดขึ้นนะครับผมตั้งชื่อคลาสว่า index ใช่ไหมครับเมื่อกี้โอเคนะครับก่อนอื่นก็ขอคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนโอเคนะครับสั่งไปที่ student นะครับ class index โอเคนะครับแล้ว index ตัวนี้นะครับ return view ไปที่ student file view นี้นะครับ student view ผมขอตั้งชื่อเขาว่า student view แล้วกันนะครับเห็นนะครับทดสอบดูเราก็จะลอง refresh หน้าจอดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า view ที่ถูกสั่งงานมาจากตัวของ controller โดยการเล้ามานั่นเองนะครับผมคราวนี้เราจะลองส่งค่าของข้อมูลมาจากตัวของคอนโทรลเลอร์และให้แสดงผลในวิวนะครับผมในคลาสของ index อันเดิมนะครับเขียนนะครับก็จะลองคอมเมนต์นะครับลองคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเราก็จะลองนะครับประกาศตัวแปรนะครับเราจะลองประกาศตัวแปร name นะครับตัวแปร name ขึ้นมาแล้วก็ให้ตัวแปรเนมนี้เท่ากับค่าข้อมูลสักค่าหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็สั่งให้มันนะครับ return นะครับ return view นะครับแล้วก็นะครับวิ่งไปที่ student นะครับทำการ compact คือส่งค่าไปด้วยนะครับผมก็จะทำการส่งค่าของตัวแปรเนมไปด้วยนะครับก็คือจอนั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้ขอเป็น h2 ไว้กันแล้วก็เอาตัวแปรมาแสดงผลนะครับการประกาศตัวแปรใน HTML ของ Laravel จะใช้เครื่องหมายปีกานะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวแปรนะครับอันนี้คือตัวแปร name นั่นเองใช่ไหมครับผมโอเคนะครับเราก็จะแสดงผลดูนะครับเห็นนะครับหลังจากที่เราประกาศตัวแปรเสร็จแล้วนะครับรีวิวแล้วก็เอาตัวแปรมาแสดงผลนะครับโดยใช้เครื่องหมายปีกาแล้วก็ดอลลาร์ไซน์ตัวแปรเนมนะครับโอเคนะครับก็จะมีตัวแปรนะครับเนมที่ชื่อจอนนะครับแสดงออกมานะครับผมต่อไปครับเราก็จะทำการนะครับประกาศตัวแปรที่เป็นลักษณะของอารีย์ส่งค่าไปที่ให้ตัวของวิวมันแสดงผลนะครับเราก็จะลอง
ประกาศค่าตัวแปรมาสัก1ตัวแปรนะครับผมก่อนอื่นก็ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับตัวแปร student นะครับประกาศอะไรนะครับเพราะเราต้องการส่งค่านะครับมากกว่า1ค่านั่นเองนะครับก็เลยส่งเป็น array ไปต่อไปแรกครับ name ครับตั้งชื่อคำว่าปีเตอร์แล้วกันนะครับมีอีเมลให้เขาด้วยนะครับมีชื่อแผนกนะครับมีเซกชันให้ด้วยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการนะครับ return เอาตัวของตัวแปร student ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น student ละกันนะครับนะครับ student นะครับที่ view นะครับที่ view แล้วก็จะไปแสดงผลข้อมูลของ view นะครับนะครับเรามีการโยนก้อนข้อมูล array ที่ชื่อ student ไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแสดงผลใน view เราก็จะดึงข้อมูลออกมาลักษณะนี้นะครับอันนี้ขอปิดไปแล้วกันนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับโอเคนะครับก็เอาเป็นชื่อของเขาใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็น name ครับโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวแปร student ที่เราส่งค่ามานะครับตามด้วยข้อมูล array ฟิลแรกก่อนนะครับก็คือฟิล name เห็นนะครับมี name มี email มี department แล้วก็มี section นะครับเห็นนะครับ department ครับแล้วก็มี section ครับผมข้อมูลก็จะแสดงผลใน viewอีเมลนะครับ department นะครับและ section นะครับโอเคนะครับข้อมูลจาก view เนี่ยนะครับมันจะถูกส่งค่ามาจากตัวของ array ที่เป็น อยู่ใน controller นะครับโอเคนะครับผ่านตัวแปรที่ชื่อว่า student นะครับโยนเป็นก้อน array มาแล้วเราก็นะครับเอาก้อนข้อมูล array นั้นมาแสดงผลนะครับโดยใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายปีกาแบบนี้ในวิวของ HTML Laravel นะครับผมอ่ะไปทดสอบกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะแสดงผลลัพธ์โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิวนะครับการทำงานของวิวนะครับส่งค่ามาจากตัวของคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานนะครับแล้วก็เรานะครับสร้างพาธมานะครับแล้วแสดงผลในวิวนะครับโดยเป็น HTML ออกมานั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับลองไปฝึกฝนลองทำกันดูนะครับแล้วLaravel 9นะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วจะได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ